ไม่รับสำหรับคนที่ปลูกหม่อนไว้กินเองนี่นะคะลูกหม่อนหรือว่าลูกมัมเบอรี่นะคะใครที่ปลูกไว้แล้วมันไม่โดกหรือว่ามันไม่เป็นลูกสักทีนะคะต้องบอกว่าเคล็ดไม่ลับก็คือเวลาที่มันแตกพุ่มหรือว่ามันต้นสูงๆแล้วเนี้ยก็ตัดทิ้งเลยนะคะตัดก้านมันทิ้งตัดก้านทิ้งแล้วก็เด็ดใบออกด้วยค่ะนี่หลังจากที่ตัดก้านทิ้งสังเกตดูนะคะมันเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะตัดก้านทิ้งเด็ดใบออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยถ้ามีปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเร่งดอกให้ด้วยแล้วมันก็จะโดกแบบนี้นะคะมันอาจจะโดกมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเก็บกินไปเยอะแล้วนะคะ